มาดูถนนที่สวยงามที่สุดเลยครับผมเส้นนี้ครับถนน4เลนหมายเลข2077ถนนสุรินทร์ลำดวนสังขะพิกัดที่ผมถ่ายมุมสูงตัวนี้นะครับผมปากทางเข้าบ้านโค้งกันใกล้ๆวัดป่าดงคูหรือใกล้ๆบ้านโคกสะอาดตำบลโชคเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับหาบินมาดูถนน4เลนครับเพิ่งเสร็จได้ไม่นานครับสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมดูถนนครับตอนนี้มีเกาะบาริเออร์นะครับบาริเออร์นะครับกันตรงเกาะกลางไว้นะครับดูถนนสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมดูครับบรรยากาศดีนะครับมีไฟตรงกลางครับขับรถยามค่ำคืนครับไม่ต้องกลัวครับผมสว่างสวยนะครับดูไปแบบโอ้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับสวยงามนะครับขับรถตรงนี้นะครับผมสวยงามนะครับเนี่ยข้างหน้านี้ก็จะเป็นบ้านคุกสะอาดนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นบ้านชกใต้บ้านแอดมินครับบ้านแอดมินครับผมถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นช่องเหนือนะครับผมพอเราเข้ามาใกล้ๆบริเวณหมู่บ้านครับก็จะเป็นถนน6เลนนะครับผมนี่ฮะดูครับสวยงามมากนะครับโอ้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมสวยงามกับท้องทุ่งนาสีเขียวนะครับผมนี่ดูพื้นป่าเราอุดมสมบูรณ์มากนะครับบ้านโค้งกันนะครับผมช่องเหนือโค้งกันนะครับสุดยอดอลังการงานสร้างครับท่านผู้ชมนะครับพื้นป่าสวยงามนะครับต้นไม้เยอะมากนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะไม่ต้องกลัวโรคร้อนนะครับนี่สุดยอดเลยครับผมมาดูถนนนะครับดูลูกศรก็กินขาแล้วครับสวยงามครับตีเส้นได้สุดยอดนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะรองรับความเจริญเติบโตในอนาคตนะครับเพราะว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ผ่านเส้นหลักไปกัมพูชานั่นเองนะครับผมต้องผ่านเส้นนี้อยู่แล้วนะครับนี่ดูเส้นเลยครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับนี่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมสูงนะครับเห็นอยู่ถนนสี่เลนแต่ไม่เคยเห็นมุมสูงนะครับวันนี้โอกาสดีครับแอดมินบินมาชมนะครับให้เห็นบรรยากาศมุมสูงอย่างสวยงามอลังการงานสร้างนั่นเองนะครับสุดยอดจริงครับผมสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับดูครับเนี่ยบ้านใครบ้างครับมองบ้านตัวเองออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางที่มุ่งหน้าไปบ้านโคกสาดแล้วก็ไปทางสี่แยกอำเภอลำดวนครับก็จะมุ่งหน้าไปเส้นนี้ครับผมเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับโอเคก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะครับผมใครที่เข้ามาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองช้างนะครับผมมีทั้ง YouTube เพจ TikTok นะครับฝากกดติดตามกดชมด้วยครับผมขอ